พี่ให้เอ็นจอยโกหกเอ็นจอยไม่ชอบเอ็นจอยไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยเพราะพี่บังคับให้เอ็นจอยโกหกและเอ็นจอยจะไม่พูดแล้วด้วยสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมอยากจะชวนทุกคนมาทำกับข้าวแล้วก็มานั่งคุยกันนะฮะหลังจากที่เราทำกับข้าวเสร็จแล้วแต่ว่าเอ็นจอยโกรธซะก่อนช่องท่องเที่ยวสนุกตานะคะคลิปที่แล้วใช่ไหมคะที่ทุกคนดูตอนที่เอ็นจอยไปหาคุณหมอมาใช่ไหมแล้วก็แวะซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะวันนี้เนี่ยเราจะทำเมี่ยงหมู3ชั้นย่างขึ้นใหญ่ในเวอร์ชันที่เราอยากกินของก็แบบที่เราเตรียมมาก็อาจจะไม่ใช่สูตรที่แบบว่าโอ้ชุดแบบเหมือนแบบปกติทั่วไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นเวอร์ชันที่เราอยากกินแล้วกันเรามาดูไหมเวอร์ชันที่เอ็นจอยอยากกินเป็นเวอร์ชันไหนแล้วก็ของที่เราเตรียมไว้นะคะสำหรับทำเมี่ยงหมู3ชั้นย่างของเราก็คือนี่ค่ะเส้นมีหมู3ชั้นนะคะจริงๆตั้งใจจะซื้อแบบที่มันแบบหนาๆหน่อยแต่ว่าอันนี้บางๆก็ได้อีกแบบนึงก็เลยซื้อเป็นแบบบางๆด้วยผักสดก็เตรียมแบบที่เราอยากกินนะคะผักกาดหอมแอนจอยก็มีผักชีแล้วก็เดี๋ยวเอารากเขาไปทำน้ำจิ้มด้วยแล้วก็นี่ค่ะผักชีใบเลื่อยสะระแหน่เนี่ยค่ะก็ใครชอบกินอย่างอื่นก็เอาอย่างอื่นนะคะแล้วก็มาส่วนของน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มของแอนจอยเนี่ยแอนจอยเตรียมไว้แล้วนี่คือน้ำตาลเดี๋ยวเอาไปทำน้ำเชื่อมแบบเป็นจานหนึ่งทำให้น้ำจิ้มมีรสหวานหน่อยๆน้ำปลานะคะกระเทียมดองจะใส่กระเทียมดองด้วยกระเทียมพริกสดก็เดี๋ยวอาจจะใส่พริกสีอื่นปนบ้างมะนาวอีกอย่างหนึ่งที่เอ็นจอยจะเพิ่มเทคเจอร์เวลาบางคนเรากินอาหารเวียดนามใช่ไหมก็จะเจอเจ้าแบบเนี่ยหัวไชเท้าอยู่ในน้ำจิ้มด้วยใช่ปะแต่ว่ารอบนี้เอ็นจอยจะเอาใส่ไปในน้ำจิ้มแบบรสชาติแบบซีฟู้ดนิดหน่อยแล้วก็ใส่อันนี้ด้วยเวลาลาดมันจะได้แบบมีเทคเจอร์นิดนึงเริ่มทำกันเลยดีกว่าไหมครบแล้วยังก็เดี๋ยวเอ็นจอยจะหมักด้วยน้ำปลานะคะแล้วก็จะไม่ใส่อย่างอื่นพวกแบบซอสหอยอะไรเงี้ยไม่ใส่เลยเพราะว่าพี่บอยไม่ชอบหมูที่มันเกรียมด้วยน้ำตาลชอบมันเกรียมด้วยแบบด้วยความร้อนอ่ะเราก็เลยจะไม่ใส่อย่างอื่นเลยเพราะว่าจริงๆแล้วในน้ำปลาก็มีน้ำตาลผสมนิดหน่อยก็เลยจะใส่แค่น้ำปลาเพราะว่าเดี๋ยวรสชาติที่เราอยากได้จริงๆแบบมันอยู่ในน้ำจิ้มที่เราจะทำอยู่แล้วแช่หัวไชเท้านะคะจริงๆสูตรเนี้ยเอ็นจอยแบบว่าพยายามหาว่าทำยังไงให้หัวไชเท้ามันไม่ขมนะคะแล้วก็ไปดูแบบที่เขาแบบลองไชเท้าหัวไชเท้าแบบที่เขาลองในอาหารญี่ปุ่นแบบนั้นนะมันไม่ขมใช่ไหมแล้วก็มีบางคนก็บอกว่าโอ้เอาไปพยายามกับเกลือล้างเกลือสิแล้วก็มีบางคนบอกว่าโอ้เอาไปแช่น้ำเย็นไว้มันจะแบบก่อนที่จะใช้อ่ะมันจะแบบไม่ขมนะเดี๋ยววันนี้เอ็นจอยจะลองด้วยการเอาไปแช่น้ำเย็นนะคะสุดท้ายเราก็เลือกใช้วิธีใส่น้ำแข็งลงไปนะคะแต่ว่าแล้วก็แช่ไว้ในแบบนี้ให้เย็นๆแล้วพอจะใช้แล้วค่อยเอามาซอยอีกทีนึงแต่ก็มีคนอื่นบอกว่าใช้เกลือแบบขยำเกลือมันก็จะแบบหายขมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ารอบนี้ enjoy ใช้แบบนี้ก่อนละกันแต่ว่าถ้ามีคนอื่นมีวิธีที่แบบดีกว่านี้ที่แบบทำให้แบบเจ้าหัวไชเท้าเนี่ยมันแบบไม่ขมเลยนะก็คอมเมนต์บอกเอ็นจอยหน่อยแล้วกันนะคะเอ็นจอยแบบไม่รู้เหมือนกัน
ราะว่าจริงๆเคยเห็นป้าทำน้ำจิ้มอันนี้ให้กินนะแต่ว่าไม่เคยดูเขาตอนที่เขาแบบเอาเจ้าหัวไชเท้าไปทำยังไงให้มันไม่ขมรู้แต่ว่าตอนกินแล้วมันไม่ขมทิ้งไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มทำน้ำจิ้มค่ะแต่ว่าจอยไม่ได้มีแบบน้ำเชื่อมที่แบบเอาไว้แบบผสมน้ำจิ้มอะไรเงี้ยจอยก็เลยจะใช้น้ำตาลแล้วก็เดี๋ยวเอาไปแบบใส่น้ำแล้วก็เข้าไมโครเวฟใช้แบบผสมน้ำจิ้มนิดหน่อยประมาณนี้กะเอานะคะจริงๆก็รสชาติของน้ำจิ้มก็แบบแล้วแต่คนชอบแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าจอยมีต้องใส่ไมโครเวฟก็ได้ใช้น้ำนี้เลยแล้วกันจริงๆแล้วเนี่ยก็จะปรุงรสแบบที่แบบทุกคนแบบชอบได้เลยนะคะนี่นะคะส่วนผสมของน้ำจิ้มที่เราทำเมื่อกี้ก็เกือบจะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มซอยหัวไชเท้าที่เราแช่น้ำเย็นไว้เมื่อกี้คือจริงๆมันไม่ได้เป็นรสขมหรอกค่ะมันเป็นรสแบบฝาดฝาดเฟื่อนเฟื่อนนี่ค่ะทุกคนคือหัวไชเท้าที่จอยแช่น้ำแข็งไว้แล้วก็ซอยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจอยจะใส่ไปในน้ำจิ้มนี้เสร็จแล้วน้ำจิ้มลวกเส้นนะคะขี้เกียจใช้หม้อก็ใช้นี้เดี๋ยวใช้ต้มเสร็จแล้วก็ค่อยย่างต่อเลยจะได้ไม่ได้ต้องล้างจานเยอะเอาละครับถึงเวลาย่างหมูแล้วนะฮะเดี๋ยวผมย่างเองแล้วกันคราวนี้เช็คก่อนเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวควันขึ้นเป็นๆตั้งแต่ชิ้นได้ไหมลงไปหลายๆชิ้นหน่อยลงไปหลายชิ้นเลยเอาเต็มกระทะก็จริงๆก็ไม่เยอะนะใช่ไม่เยอะคือมันเต็มกระทะพอดีแหละแต่ว่าเดี๋ยวพอมันเหี่ยวแล้วอ่ะอันนี้1กิโลไหมงั้นลงหมดเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเหี่ยวลงมานิดนึงครึ่งกิโลเองอ๋อนี่ครึ่งกิโลใช่ครึ่งกิโล92บาทเพราะว่าตอนไปเกาหลีจำได้ว่าเนี่ยย่างทีเป็นอย่างนี้เลยเยอะๆเหมือนกันแล้วก็อยู่ที่ก็เหี่ยวแล้ว โอ้แต่ว่าลงเยอะขนาดนี้มันจะกลายเป็นหมูทอดไหมครับเนี่ยลืมไปก็ออกมาดิลวนก่อนให้มันสุกก่อนตอนนี้สภาพมันเป็นหมูต้มแล้วอยากให้เขียนชื่อหมูย่างประจำบ้านนะสเต็ปต่อไปเดี๋ยวเราก็ย่างทีละน้อยก่อนนะเพื่อความชัวร์ก็จะรีบใส่มันออกมาได้หยดทุกเม็ดนี่ไม่ใช่การย่างนะเป็นการรีดไขมันออกหัวว้าวระเบิดย่างระเบิดกระทะใช้ปากกาป่ะปากกาตอนนี้รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแมนดาโลเรียนอันนี้ไม่กลัวแล้วระเบิดมาเลยเต็มที่อย่าลืมนะว่าจะเข้าหมูสามชั้นก็หมูสามชั้นเถอะสบายมากเกรียมนี่คือพี่บอยเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะแบบว่ากินหมูที่มันแบบว่าแบบข้าวขาวย่างแล้วขาวหรือต้มๆอะไรเงี้ยพี่บอยไม่กินมันจะต้องแบบมีความย่างมีความเกรียมกินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยพี่บอย
ขาจะต้องแบบย่างแบบเกรียมเกรียมที่เขากินได้เพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลาอีกนานมาตอนนี้เป็นการย่างสเต็ปสองแล้วก็เอาน้ำมันเทไปกวนแล้วนะเนี่ยบอกว่าเมื่อกี้โอ้โหน้ำมันมันเยอะมากอันนี้สเต็ปแรกอันนี้กำลังย่างสเต็ป2อยู่ในกระทะนะครับรีดน้ำมันออกไปสเต็ป1ก่อนแล้วก็สเต็ป2เดี๋ยวรีดน้ำมันอีกหน่อยนึงเพราะว่าน้ำมันมันออกมาในกระทะนี้ค่อนข้างเยอะอันนี้ต้องย่างอีกป่ะย่างย่างอันนี้ขอเอาขึ้นก่อนขออีกสเต็ปหนึ่งปุ๊บแล้วดูชุดเอ้ยดูอุปกรณ์ย่างขาดสงครามดูดิใส่หน้ากากพร้อมลบครับกับหมู3ชั้นเกี่ยวกันการย่างเพราะถ้าเราปล่อยให้น้ำมันท่วมไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นหมูทอดไงเราก็ต้องเอาน้ำมันออกไปเรื่อยๆไม่งั้นเราก็จะกินหมูจมน้ำมันไปเรื่อยๆการใช้กระทะแบบนี้ก็เลยต้องประยุกต์นิดนึงเพราะว่าปกติจะชอบย่างบนกระทะที่ถ้าเรียกว่าย่างอ่ะจะต้องแบบโดนไฟอ่ะไฟลุกลงบนแบบถ่านแล้วก็น้ำมันมันก็จะหยดลงไปข้างล่างใช่ไหมมันถึงจะย่างอร่อยทีนี้เราไม่มีเตาถ่านไงแล้วก็ทำเตาถ่านในคอนโดก็ไม่ได้นะก็เลยต้องใช้วิธีย่างแบบนี้ก็พยายามรีดน้ำมันออกเพื่อให้ได้อารมณ์เดียวกับการย่างไม่งั้นจะกลายเป็นหมูทอดเห็นไหมเริ่มเกียมแล้วเริ่มดูสวยงามแล้วได้สเปคแล้วฝั่งนี้ก็ลงไปเลยครับชิ้นนี้ฟินาเล่เลยครับสวยมากเลยอ่ะชิ้นนี้ให้เกินกินใช่ไหมเงียบไม่มีสัญญาณตอบรับจากเล็กหมาที่ท่านเรียกเงียบนี่ชิ้นนี้ต้องอยู่บนสุดสวยอยู่แบบนี่ปุ๊บงามให้ใจกินใช่ไหมให้พี่กินพอครั้งที่สองโว้ยนี่น้ำมันที่เรารีดออกมาได้เยอะขนาดนี้จากหมูครึ่งกิโลเยอะนะแล้วก็ยังมีน้ำมันที่ติดอยู่ในจานนู่นอีกในกระทะอีกโอ้เยอะมากนี่เราลดความอ้วนไปได้เยอะเลยนะถ้าจิกป่ะลองตัวเองลองคิดดูถ้ากินหมูต้มอ่ะมันยังมีไขมันอยู่ในนี้ป่ะนี่ย่างแบบไม่ต้องเอาไอ้นี่เลยนะไขมันอ่ะล้วนๆที่มันออกมาไม่ได้ใช้น้ำมันเพิ่มอะไรเลยลองเนี่ยน้ำมันทั้งหมดถ้าคุณกินหมูต้มมันจะเป็นอย่างนี้นี่รีดออกมาอันไหนสุขภาพกว่ากันระหว่างหมูต้มกับหมูย่างงงแล้วเริ่มงงแล้วเคยได้ยินไหมเริ่มเขาบอกว่าความรักก็คือความรักสามชั้นก็คือสามชั้นนั่นแหละไม่ใช่เหรอกำลังบอกว่ามันจะอ้วนอยู่ดีอ่ะเรียบร้อยครับสำหรับหมูสามชั้นย่างปกติก็จะกินแค่นี้แหละไม่มีผักอะไรทั้งสิ้นแต่วันนี้พิเศษนิดนึงเพราะว่าตีกับเอ็นจอยเกือบแย่เลยต้องกินผักด้วยกินน้ำจิ้มนี้ด้วยอธิษฐานขึ้นดีกันหรือยังอธิษฐานขึ้นดีกันก่อนกินข้าวนะเดี๋ยวอธิษฐานเร็วเราอธิษฐานเราอธิษฐานเราอธิษฐานด้วยขอโทษพระเจ้าเลยขอโทษด้วยพี่ด้วยเราด้วยพี่ด้วยเอ็นจอยด้วยพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับอาหารนี้ขอพระเจ้าเสริมกำลังเราแล้วก็ยกโทษให้เราที่ทะเลาะกันด้วยไอ้ตุดหมึกไอ้ตุดหมึกด้วยปัญหาเมียจังเมียลุยครับเมนูนี้ชื่อว่าเมี่ยงหมูสามชั้นสามชั้นกินกันไปทำกันไปตีกันไปโดยปกติถ้าเป็นผมทำกับข้าวเองผมก็จะกินแค่นี้แหละเพราะว่าก็คงไม่ต้องกินมุ้งกินเมี่ยงเลยไม่เข้าใจว่าทำไมต้องกินน้ำจิ้มนี้ด้วยแต่ว่าเวลาเราไปกินอะไรนะพวกปลาผงปลาเผาเขาก็ทำเนาะเมี่ยงปลาเผาก็ต้องมีน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มอะไรแซ่บๆมากับผักใช่ป่ะมันอาจจะเป็นเมนูที่ทำให้เราอยากกินผักหรือเปล่าเอ็นจอยต้องหลอกล่อพี่บอยให้กินไขมันให้กินผักเฮ้ยช้อนอ่ะมือเลยป่ะมือเลยนะWe'll be right back.
กินนี้ด้วยสารวเนมะโอ้ยสารวเนสารวเนนะฝากด้วยชิ้นกับชิ้นกินกับชิ้นโอ้ยส่วนใหญ่จะทำอาหารแค่วันละสองมื้อเนาะอยู่บ้านแต่ที่เหลือก็กินอย่างอื่นทุกทีทุกทีแล้วก็คอมเมนต์บอกใจนิดนึงไอ้หัวชัยเท้าอ่ะมันมีขมยังขมอยู่นิดๆนะไม่เหมือนแบบที่บ้านจะทำกับไม่เหมือนในร้านอาหารญี่ปุ่นที่มันแบบไม่ขมอ่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะหัวชัยเท้าไทยหรือว่ามันขมหรือว่าเอนจอยทำแบบผิดวิธีไม่รู้เหมือนกันถ้ามีวิธีที่ทำให้หัวชัยเท้ามันแบบไม่ขมอย่างเงี้ยบอกเจ้าหน่อยนะเผ็ดไหมเผ็ดมากเออใส่เส้นมะละกอก็ได้นะช่วงนี้ยังเดินทางไปไหนก็ยังแบบไม่ได้เนาะเราเป็นคนกรุงเทพนะก็ไปแบบไปถ้าเดินทางก็ทำให้คนอื่นกังวลเปล่าๆนะไปจังหวัดไหนก็เลยแบบช่วงนี้ก็ยังอยู่กรุงเทพมันอยู่นะฮะก็เลยไม่ได้ไปไหนแล้วก็นี่แหละวันๆถ้ามีเวลาก็คิดเมนูว่าจะทำอะไรกินดีหรือตู้เย็นบ้างไปซุปเปอร์มาร์เก็ตอย่างมากก็ไปแค่นี้แหละไปจากบ้านไปซุปเปอร์มาร์เก็ตจากซุปเปอร์มาร์เก็ตกลับบ้านใช่แบบเนี้ยแล้วก็พี่บอยทำอะไรอีกแล้วก็ทำอะไรเออวันก่อนเจอนี่หมู3ชั้นที่มันเป็นแบบแพลนเบสคือทำจากพืชฮะเอาพืชมาทำหมูเออเอาพืชมาทำหมูแล้วเป็นหมู3ชั้นด้วยแล้วก็เห็นมีคนเอาไปทำแบบไปทอดอ่ะออกมาหน้าตาเหมือนหมู3ชั้นทอดน้ำปลาเลยก็เลยอยากชิมเห็นแล้วก็เลยแบบเฮ้ยเหมือนมากเลยอยากลองบ้างนี่เลยสั่งทางออนไลน์ไปแล้วเดี๋ยวไม่รู้ว่าถ้ามาวันไหนก็เดี๋ยวจะลองทำหมู3ชั้นทอดน้ำปลาด้วยหมูที่ทำมาจากไปจอยไปเรียกว่าหมูปอมพืชอ่ะเออทำมาจากพืชอ่ะแต่ว่าผมพอเราเริ่มหาข้อมูลมาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆมันมีมาตั้งนานแล้วนะมีเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้เริ่มมาทำเป็นแบรนด์ไงเราก็เลยเพิ่งได้รู้จักเพราะว่าก่อนหน้านี้ตามชุมชนต่างๆก็มีนะประเภทแบบทำแบบช่วงกินเจอะไรแบบนี้ก็จะมีหมูประเภทนี้ออกมาเป็นหมูสามชั้นก็ตลาดที่เขาขายก็จะเป็นแบบอาหารเจอะไรแบบเนี้ยวีแกนคนกินผักอะไรทั้งหลายที่ชอบแนวนี้ก็จะแบบเนี่ยซื้อแบบนี้ไปแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีแบบหลายแบรนด์ออกมาเราก็เลยเลือกไว้แบรนด์หนึ่งแล้วเอามาลองดูซิว่าเฮ้ยมันจะออกมาหน้าตาเหมือนหมูสามชั้นทอดน้ำปลาเปล่าถ้าใช่แล้วเราเหมือนโอ้โหเจ็บเลยเพราะบางทีผมบอกตรงหมูสามชั้นกับผมเนี่ยเป็นอะไรที่แบบบางทีก็รักกันบางทีก็เกลียดกันยังไงอ่ะเพราะบางทีมันถ้ามันเหมือนหมูต้มก็กินไม่ได้แต่ถ้ามันเหมือนหมูทอดเหมือนหมูย่างมันก็กินได้แต่บางทีถ้าย่างมาไม่ดีมากมันเหมือนต้มมันก็กินไม่ได้อีก คือมันพูดยากมากว่าชอบหมูแบบไหน เดี๋ยวถ้าลองทำดูก่อนคือถ้ามันทอดมาแล้วสภาพมันไม่ได้นี่ก็ไม่ได้อยู่ดีนะคนชอบหมูสามชั้นทอดน้ำปลาแบบผมก็เลยต้องขอร้องนิดนึงส่วนวันนี้กินเมนูยากๆแบบนี้ไปก่อนคือยากๆนี่ใช้เวลาทำนานใช่นานจนเอ็นจอยหิวเลยหงุดหงิดนิดหน่อยแล้วก็อัปเดตนิดนึงมีวันเมื่อวานนี้มั้งวันก่อนมีร้านทุเรียนไม่ใช่ร้านทุเรียนดิสวนทุเรียนที่เราเคยรีวิวไว้เมื่อเคยไปแล้วก็รีวิวไว้เมื่อน่าจะปี2ปีที่แล้วนี่แหละตอนก่อนช่วงโควิดอ่ะไปที่สวนที่ศรีสะเกษมาสวนเนี้ยเขาโทรมาว่าเขาจะส่งทุเรียนมาให้น่าจะเป็นล็อตสุดท้ายของศรีสะเกษแล้วในช่วงนี้ด้วยนะฮะถ้าใครสนใจอยากกินทุเรียนศรีสะเกษเดี๋ยวผมว่าให้รีบเลยเพราะว่าหลังจากนี้จะเป็นทุเรียนใต้แล้วนะก็จะไปขอบใต้เพราะฉะนั้นช่วงนี้มีเวลาผมว่าถ้าทุเรียนมาถึงเนี่ยจะรีบรีวิวเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของศรีสะเกษแล้วทุเรียนศรีสะเกษเนี่ยผมขอบอกเลยรับประกันเพราะว่าเขาทำมาดีมากในกลุ่มชุมชนที่เขาปลูกทุเรียนเนี่ยเขาจะมีแบบการรับประกันแทบจะทุกที่เลยนะคือจังหวัดเขาจะตรวจสอบดีมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราสั่งออนไลน์ไปเนี่ยไม่เคยผิดหวังเลยศรีสะเกษเนี่ยเดี๋ยวต้องเลือกสวนนะที่เขาแบบเคลมได้เออใช่ถ้ามันมีระบบเคลมปุ๊บมีคนตรวจระบบตรวจสอบได้อะซึ่งปกติเขาจะมีติดบาร์โค้ดไปด้วยนะที่ลูกทุเรียนว่ามาจากสวนไหนแล้วก็ให้เบอร์ให้อะไรติดต่อไว้คือมันจะเคลมได้เพราะฉะนั้นถ้าทุเรียนมาปุ๊บเดี๋ยวรีบรีวิวเลยใช่ก่อนที่จะย้ายไปทุเรียนใต้ศรีสะเกษรอบสุดท้ายเพราะว่าพอสิงหาปุ๊บจะใต้แล้ว
พี่บอยเดี๋ยวควรจะคิดว่าเราวันกินอย่างเดียวเราทำอย่างอื่นบ้างไหมก็ทำอย่างอื่นบ้างปะเนี่ยเดี๋ยวคิดก่อนก็มีนะพี่บอยก็ตัดวิดีโออ่านหนังสือนอกจากตัดวิดีโอแล้วเนี่ยก็ช่วงนี้ก็จะสั่งหนังสือออนไลน์มาอ่านก็คือไม่ได้ไปเดินร้านหนังสือใช่ไหมแล้วก็นานอ่ะไม่ค่อยได้หยิบหนังสือจริงๆขึ้นมาอ่านนานมากแล้วอันนี้คุยกันเล่นๆนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการอ่านข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมันเยอะนะมันมีอะไรให้เราทำไม่มีอะไรเราเยอะแต่พอเรามีเวลาว่างมากๆจริงผมมีความรู้สึกว่าไอ้ข้อมูลที่มีอยู่ในเน็ตหรืออะไรพวกเนี้ยบางทีมันน้ำเยอะนะแล้วก็เป็นอะไรที่มันเสียเวลาจะคัดกรองข้อมูลว่าเฮ้ยเราจะอ่านข้อมูลคอนเทนต์ประเภทไหนอะไรยังไงผมเลยว่าหลังๆเริ่มกลับมาที่อ่านหนังสืออีกแล้วว่าเฮ้ยถ้าเราชอบเรื่องนี้อยากจะสนใจเรื่องนี้อยากจะหยิบหนังสือเรื่องนี้มาอ่านซื้อหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้มาอ่านอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่เพิ่มความรู้ได้แบบเร็วขึ้นนะแล้วก็ให้ความเพลิดเพลินในสิ่งที่เราสนใจได้ตรงประเด็นดีไม่แบบไม่น้ำเยอะๆแบบข้อมูลออนไลน์อะไรเงี้ยซึ่งเอาไว้แล้วจริงมีสิ่งที่เราชอบหลายๆอย่างในออนไลน์แต่ว่ามันก็อย่างว่าเราก็ต้องกรองข้อมูลด้วยว่าข้อมูลไหนจริงเขาไหนไหนเท็จเขาไหนไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยแต่หลายหนังสือหลายเล่มมันก็ไม่มีข้อมูลพวกนี้ในออนไลน์ด้วยเราก็เลยช่วงนี้ก็เลยจะอ่านหนังสือเยอะหน่อยนึงแล้วก็ใช้เวลาว่างเรียกว่ามีเวลาว่างเพิ่มขึ้นนะอยู่บ้านคือแบบธรรมดาต้องออกเดินทางไงที่ว่าดู Netflix บ้างดิสนีย์บ้างพูดแล้วแบบพูดแล้วก็อ่านนิยายออนไลน์บ้างพูดแล้วแบบว่ามีความรู้สึกเฮ้ยว่าไม่ได้เดินทางนานแล้วคิดถึงแล้วกลับไปเป็นโรคเครียดเอ็นจอยถึงขนาดแบบหมอสั่งยานอนหลับมาให้เลยช่วงที่แบบรอบ3อ่ะใหม่ๆอ่ะเอ็นจอยแบบไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรนั่นรอบ2เองรอบ2เหรอที่ไปหาหมออ่ะรอบ2เอ็นจอยแต่ตอนนั้นยังไม่ท้องนะหายใจไม่ค่อยออกแล้วคิดแบบเฮ้ยตัวเองติดโควิดปะวะไม่ใช่เขาว่าไม่ได้มาหายใจไม่ออกอย่างเดียวแขนก็ชาแล้วก็รู้สึกว่าแบบผู้หายใจแบบไม่สบายเลยอะไรเงี้ยตรวจแขนเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าตรวจหัวใจตรวจทุกอย่างที่คิดว่าจะเป็นอ่ะสุดท้ายหมอบอกว่าเครียดหมอว่าน่าจะเป็นโรคเครียดอันนั้นตอนที่แท้งไปแล้วรอบหนึ่งหมอจะให้ยาแก้เครียดด้วยไหมใช่หมอแต่เราหมอให้ยามาไม่กล้ากินเป็นยาแบบนอนหลับอย่างเงี้ยแต่เอ็นจอยคิดว่าเอ็นจอยจะพยายามใช้ยาเป็นเรียกว่าสุดท้ายอ่ะแต่เอ็นจอยจะพยายามช่วยเหลือตัวเองให้ได้ด้วยตัวเองก่อนคือถ้าไม่ไหวจริงๆให้มันถ้ามันเป็นอะไรที่เป็นยาเป็นเคมีเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะหลีกเลี่ยงอยากให้มันมีความเป็นธรรมชาติที่สุดรักษาด้วยสภาพจิตใจดีกว่าปรับร่างกายปรับสมดุลร่างกายอะไรเงี้ยสบายใจกว่าเพราะว่าถ้าเรากินยาไปครั้งแรกบางทีเราติดเราก็จะรู้สึกสบายแล้วเราจะกินไปเรื่อยๆใช่ก็กลัวว่ามันจะมีผลระยะยาวอ่ะก็กลัวว่าตัวเองแบบเหมือนแบบโหสบายว่ะหุ้ยนอนหลับได้โหสบายจังเลยหายใจสบายแล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเองแบบหุ้ยกินยาดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะแบบกลายเป็นตัวเองแบบโหต้องใช้ยาตลอดอะไรเงี้ยก็ไม่ไหวแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันแบบหนักมากจริงๆอะไรเงี้ยก็ค่อยว่ากันแต่ว่าตอนนี้เอ็นจอยคิดว่าเอ็นจอยยังแบบไหวอยู่อยากออกไปเที่ยวแล้วอ่ะช่วงนี้ก็จริงๆก็อยากออกเดินทางนะไปเจอนู่นเจอนี่เพราะว่าเดินทางตลอดก็ติดแล้วพี่บอยถ้าไม่ไหวทำแบบนี้ไหมเราออกไปทำกับข้าวไปกินใช่ไหมแล้วก็ขับรถไปเฉยๆจอดแล้วก็กินข้าวในรถมีใจต้องให้ความร่วมมือรัฐบาลเขาบอกว่าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรเดินทางจะไปบอกเขาว่าจำเป็น อยากไปแคมปิ้งจำเป็นเหรอแบบแคมปิ้งแบบไปจอดตัวเฉยๆก็พอไม่ต้องไม่ได้เดี๋ยวทำทะเบียนกรุงเทพเดี๋ยวเขากังวลขับไปคนต่างจังหวัดเจอเฮ้ยรถประจำกรุงเทพนั่งขับเขารู้สึกไงอ่ะเขาต้องรู้สึกป่ะเฮ้ยเออไม่บอกแล้วเราแวะหรือไม่แวะเราก็ไม่เขาก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่เอ็นจอยต่างจังหวัดใช่ไหมบอกว่าเนี่ยมีคนกรุงเทพมาทำคนอื่นติดโควิดอันเรียนที่บ้านที่ต่างจังหวัดแต่นะไม่นานเองนะเมื่อ 2-3 วันเนี่ยคุยกับแม่บอกว่าเนี่ยเขามาเสร็จแล้วก็ชวนกันไปกินเหล้าแล้วก็เลยติดคนนึงตอนนี้เริ่มติดเพิ่มขึ้นแล้วอะไรเงี้ยไอ้จอก็เลยรู้สึกแบบโอ้
ความเป็นกรุงเทพมันอันตรายนะเริ่มน่ารังเกียจแล้วตอนนี้เราก็เลยคิดว่าอยู่กับที่ดีกว่าอย่าไปทำให้คนอื่นกังวลดีกว่าอยู่อย่างนี้เลยนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็เนี่ยทำคลิปอะไรที่เราทำได้ช่วงนี้อยู่ในกรุงเทพก็อัปเดตชีวิตกันแล้วกันนะว่าทำอะไรกันพี่หรือว่าขับรถอยู่ในกรุงเทพก็พอไปเที่ยวสนสวรรค์สุโขทัยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถนนสุโขทัยถนนเพชรบุรีถนนเชียงใหม่เลยแล้วก็วนกลับบ้านแล้วก็วนกลับมาเอาข้าวใส่กล่องไปพอเหอะมันขับรถบางทีเอ็นจอยก็รู้สึกว่าเอ็นจอยก็เหมือนแบบเบื่อแต่ว่าตอนที่ท้องอยู่ใช่ไหมก็รู้สึกว่าแบบเหมือนมีอะไรให้โฟกัสอะโฟกัสที่ลูกอะไรเงี้ยแต่พอแบบแทงแล้วก็ไม่รู้จักโฟกัสตรงไหนดีโฟกัสตรงนี้ก็บางทีก็เอาละวันนี้บ่นจนพอแล้วเออพอละแค่นี้ละให้เพื่อนๆได้ช่วยพูดบ้างเผื่อมีใครอัปเดตอะไรนะครับอยู่ประเทศไหนแล้วก็ตอนนี้ที่นู่นเป็นไงบ้างฉีดโควิดกันหรือยังฉีดวัคซีนกันหรือยังเออเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ฉีดเลยนะเพราะว่าได้คิวแล้วก็แคมป์ถูกแคนเซิลไปพี่บอยเลื่อนจนเป็นไฟเลื่อนแล้วนะเซ็งมากคนธรรมดาอย่างเราไม่มีอะไรก็เลยต้องแบบเลือกรอไปเรื่อยๆนะเพราะว่าคนธรรมดาคือไม่ได้อยู่ในเจ็ดกลุ่มไม่ได้อยู่ในกลุ่มเจ็ดโรคเสี่ยงอะไรทั้งหลายจนคิดว่าตัวเองจะต้องแบบเพิ่มความอ้วนแล้วเป็นโรคอ้วนก่อนไหมแล้วจะได้ไปฉีดฉีดฉีดเป็นแย่ขนาดนั้นหรือว่าไม่งั้นก็รอจนอ้วนอ่ะกินจนอ้วนจริงอ่ะก็ไม่เป็นไรรอต่อไปเพราะว่าไอ้ขวดตัวยังไม่ได้ฉีดถูกปะใช่จริงไหมโอ้แต่ก็คิดว่าก็คงมีคนได้ฉีดแล้วแหละเพราะว่าฉีดกันแค่10กว่าล้านเองใช่ไหมก็ยังเหลือตั้ง60ล้านคนที่ไม่ฉีดก็เป็นจำนวนส่วนมากเราเป็นคนส่วนใหญ่เราเป็นคนส่วนใหญ่ไว้โอเคดีใจรู้สึกดีขึ้นไหมเยียวยาความรู้สึกได้ ก็ส่วนใหญ่ก็แสดงของประเทศใช่รีบกินนะไม่รู้ว่ามื้อต่อไปว่าไม่รู้ว่าเงินจะหมดเมื่อไหร่เดี๋ยวพอไม่มีอะไรกินแล้ววางแผนไปแล้วว่าจะทำอะไรเดี๋ยวเราจะปลูกผักกินเองละปลูกผักกินเองนี่แผนไว้ปลูกผักกินเองแล้วว่าเอาผักมาทำกับข้าวให้ได้งบประมาณอาหารที่ถูกที่สุดโปรเลมาสมากที่สุดทายสิจะเป็นเมนูอะไรเอาแบบปลูก 3-4 วันได้กินเลยเพราะว่าหิวพูดซะขนาดนี้หิวปุ๊บแล้วสมมติว่าเราหิวเราก็เลยไปปลูกผักเพื่อจะรอกินใช้เวลา3วันแล้วเราต้องหิวอีก3วันแล้ว3วันนั้นกินอะไรอ่ะก็เราก็ปลูกให้ได้ปริมาณที่จะได้กินได้ไป3วันไงเออก็ปลูกให้มันเยอะพอที่จะกินได้ไป3วันเลยแล้วมันจะได้กินได้3วันแล้วก็เซตใหม่ก็งอกออกมาพอดีโตขึ้นมาได้กินพอดีเมนูอะไรนี่วางแผนไว้เผื่อลื้อตู้เย็นแล้วไม่มีอะไรกินจริงออกไปไหนไม่ได้จริงต้องใช้วิธีนี้แหละโอเคงั้นไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละฮะก็เดี๋ยวดูว่ามีอะไรจะมาอัปเดตกันไหมโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายไปเจอกันครับตอนทำก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่แค่ตลกอันนี้หน่อยตอนกินก็อิ่มสบายแต่ตอนเก็บล้างนี่เพียสุด